เรารู้สึกว่าชีวิตเราทำมาหลายอย่างแล้วอะที่เราไปไม่สุดตั้งแต่เด็กอะแข่งอะไรก็ไปไม่สุดเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากไปให้แบบให้มันสุดกว่านี้ว่ะเพราะว่าเราทำแล้วเราเอนจอยด้วยก็เลยคุยกับพี่พลอยว่าผมอยากทำเชียร์ริเวอร์สักครั้งนึงตอนเป็นเด็กเนี่ยคือที่จริงที่บ้านเนี่ยทำอาหารตลอดก็คือจะเป็นตากับยายที่ทำอาหารทุกวันก็เราจะค่อนข้างคุ้นชินกับบรรยากาศแบบในการทำครัวตั้งแต่เด็กเหมือนช่วงที่ยายป่วยเนี่ยแหละเราก็ได้เริ่มกลับบ้านบ่อยพอเรากลับบ้านบ่อยทีเนี้ยเราอยากมีแอคทิวิตี้กับที่บ้านก็เลยเฮ้ยงั้นก็ทำเมนูที่บ้านนี่แหละทำเมนูที่ยายทำเมนูที่ตาทำแต่เราเริ่มเข้าครัวมากขึ้นแล้วเราก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งตอนที่เราไปออสเตรเลียเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวเลยจริงๆแบบอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วมันมีครัวทีนี้การที่อยู่คนเดียวเราค่อนข้างมีวันว่างที่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองทำอาหารด้วยตัวเองแบบมันน่าจะสนุกมากขึ้นมันประหยัดแล้วเราได้กินอาหารไทยที่แบบเป็นรสชาติที่เราอยากกินมันเป็นจุดที่เราอินกับการทำอาหารมากขึ้นคือตอนอยู่ออสเตรเลียเราก็ทำอาหารกับพี่ตู่แล้วพี่ตู่ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ไปอยู่ในรายการ MasterChef เหมือนกันทีนี้พี่ตู่ก็ไปบอกทีมงานว่าเฮ้ยเจมี่เจนทำอาหารเก่งมากเราจำได้เลยแล้วก็คุยใช่ป่ะคุยรายละเอียดอ๋อครับเขาก็เชิญเราไปรายการแล้วก็เฮ้ยก็ไปดิพี่สนุกดีอยากไปพอไปรายการอ่ะโอเคเราเริ่มด้วยความแบบสนุกคงมันแหละแต่พอเราก้าวขาเข้าไปแล้วจริงๆอ่ะมันไม่มีใครอยากตกรอบแรกอยู่แล้วอ่ะเอาละมันต้องTake it serious มากกว่านี้มันต้องจริงจังมากกว่านี้เราจำได้เลยเราโทรหารุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาไปแข่ง MasterChef เหมือนกันพี่พิษขาชัยแล้วพี่พิษก็เลยให้คอนแทคพี่พลอยมาพี่ตอนนั้นก็คือใจมันรับไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าเป็นใครคือพลอยอ่ะติดตามเขามานานแต่พลอยไม่ได้รู้ว่าเขาชื่อเจมี่เจมพลอยรู้จักเขาผ่านตัวละครที่เขาเล่นทุกตัวสำหรับพลอยนะเจมคือคนที่แสดงจนพลอยไม่รู้จักว่าชีวิตจริงเขาคือใครก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าจะดีนะที่เราจะได้รู้จักคนที่ทำให้เราเชื่อในคาแรคเตอร์หลายๆอันเราจะได้รู้จริงๆว่าคนคนนี้จริงๆเขาเป็นยังไงส่วนของเฟนก็คือเคยเห็นผลงานมาอยู่แล้วแหละตั้งแต่แบบฮอร์โมนต่างๆนานามาเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบเขาแบบจริงจังกับทุกสิ่งที่เขาทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงตอนที่ก่อนที่จะแข่งรอบแรกเราเทรนกับพี่พลอยอะเรามีเวลาแค่เดือนเดียวเองที่ได้แบบก่อนแข่งอะช่วงนั้นเลยแบบเฮ้ยเครียดอะเข็ดปะตอนนั้นจำได้ว่าเราเทรนกับพี่พลอยแบบวีคละประมาณ4วันขั้นต่ำคือประมาณ8ชั่วโมงคือช่วงนั้นเราอินแบบเราไปซื้อหนังสืออาหารมาแบบเยอะมากพวกคุกบุ๊กเรานั่งดูแต่รายการอาหารให้มันซึมซับหาไอเดียแต่ละวันตื่นมาก็แบบเฮ้ยทำอะไรดีกลับบ้านไปเริ่ม develop สูตรใหม่เริ่มทำอาหารที่มันมากขึ้นพอทำไปสักพักการที่ประกอบอาหาร1จานเขาทำได้ด้วยตัวเองแหละใช่เขาสามารถเอาไอเดียคู่กับเทคนิคที่เขาเรียนไปแล้วก็รสชาติที่เขามีผสมกันจนกลายเป็นอาหาร1จานแล้วพอรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ judge ได้ว่านี่แหละคือแบบเป็นการ finish ของคนคนหนึ่งที่สามารถรวมทุกอย่างที่ฝึกด้วยกันเอามาจบได้เป็นสิ่งที่เป็นของเขาคนเดียวได้ข้อน่ากังวลของเจมี่เจมส์นะครับก็คือว่าเขาเอาข้าวเหนียวนะครับไปผัดเลยโดยที่ไม่แช่น้ำก่อนถ้าเขาผัดไปเรื่อยๆเขาอาจจะเละได้ครับจำได้เลยเทปที่เราตกรอบเราทำเมนูรอบแรกคือไปย่าแล้วเราก็ตั้งชื่อมันว่าโฟคาคือ Food of Contemporary Art เอาไปย่าเนี่ยมาทวิสแบบหยิบอินกิเดียนที่มีให้มันเป็นไปย่าได้ฝืนทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรเอื้อให้ทำไปย่าเลยเว้ย
แต่กูจะทำอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วตกรอบอ่ะจะเป็นสิ่งที่คาใจมากแล้วเราก็ได้ทำมันจริงเจมส์เจมส์ทำได้ดีมากสามารถที่จะบอกคนทั้งประเทศได้แล้วว่าเอาข้าวเหนียวมาทำปลาย่างก็ได้3จานเนี่ยมันเข้าด้วยกันได้ดีตอนนั้นมันมี2ทางนะคือแบบแข่งจบแล้วก็ก็อ่ะก็คนเห็นภาพแล้วนี่ว่าทำได้แล้วก็พอกับอีกอย่างนึงสำหรับเราว่าชีวิตเราทำแบบนั้นมาหลายอย่างแล้วอะที่เราไปไม่สุดแข่งอะไรก็ไปไม่สุดเราเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เราอยากไปให้แบบให้มันสุดกว่านี้ว่ะแล้วเราจะสุดมากกว่านี้ได้ที่ไหนมันก็คือที่เชฟเทเบิลของเราเองที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ 100% เราสามารถครีเอทได้ทุกอย่างเราสามารถใส่รสชาติแบบที่เราชอบได้นั่นแหละมันคือแรงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากล้าพูดกับเชฟเลยว่ายังไงผมจะทำเชฟเทเบิลแน่นอนขอให้มันทำได้จริง6จานที่เป็นตัวหลักต้องได้เพราะเขาว่าที่จริงตอนคิดอะตั้งแต่ตอนแข่งแล้วล่ะก็เคยคุยกับพี่พลอยว่าถ้าจะทำเป็นอะไรบ้างเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวเราน่าพัฒนาต่อจากสิ่งนั้นดูนผมแน่นทำงานมาเหนื่อยมากแต่แต่งหน้าอย่างนี้มาทำครัวนะโอ้โหทุกครั้งที่ไปเจอเนาะจะมีการพูดถึงการทำเชฟเทเบิลเนี่ยแหละเข้ามาตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปร่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบคือเจมเป็นคนโปรเจกต์เยอะมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาจะมีเวลาทำจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายตอนแรกนึกว่าพูดเล่นเออก็เหมือนพูดมาตลอดว่าโอเคถ้าเริ่มทำก็เดี๋ยวซัพพอร์ตกันละกันมีอะไรก็คุยกันแล้วพอจบแข่งจบปุ๊บความอยากนั้นน่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขออนุญาตเข้าบ้านนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ผมมีคือจะเป็นหอยแมงคู่หอยนางรมหอยหวานเนี่ยยังไม่มีมีเป็นหอยมากแทนแล้วก็มีหอยแครงเนี่ยเอามาลองส่วนกุ้งผมไม่ได้ซื้อมากเพราะว่าไอตัวบีสอะเราผมไม่อยากพออยากทำบีสแล้วผมว่าบีสเราลองไปหลายที่แล้วไม่น่ามีปัญหาเสียงแล้วไม่ต้องทำหรอกได้หมดโอเคได้ที่พูดกับเชฟคือแบบโหอยากทำเดี๋ยวแม่งก็เกิดขึ้นได้โดยที่แบบเหมือนรู้ประมาณ5แต่บอกว่าอยากทำสักแบบ50อะมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแบบมันมีช่วงนึงนะว่าแบบจะเกิดขึ้นได้จริงใช่ป่ะวะมันเป็นไปได้ใช่ป่ะวะเราครีเอทเมนูได้ดีพอหรือเปล่าอ่ะแล้วทุกคนแฮปปี้หรือเปล่าว่ามันแบบ108,900คือแต่เราพูดไปแล้วอ่ะมันก็ต้องทําป่ะเดี๋ยวคุยภาพกว้างหมดเลยดีกว่าคือที่บอกคือแบบทั้งหมดเราอยากได้จริงเท่าไหร่ที่จริง9ก็น่าจะพอผมว่าแล้วก็ที่จริงคอนเซ็ปเหมือนตอนที่ผมเคยคิดตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆคอนเซปต์อ่ะมีตั้งแต่แรกแหละว่าคอนเซปต์คืออยากให้เป็นเรารู้สึกว่ามันคือเชฟเทเบิลครั้งแรกคําว่าครั้งแรกมันควรจะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงตัวตนของตัวเองจริงๆว่านี่คือเจมส์มันคือครั้งแรกมันไม่ผิดที่อาหารทุกอย่างมันจะไม่เมิร์จกันหรือว่ามันจะไม่ได้ลิงก์กันเป็นแบบโอ้เรื่องราวคืออะไรเรื่องราวคือตัวเขาเราเลยรู้สึกว่างั้นนี่คือคอนเซปต์ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากกินเอาสิ่งนี้สื่อออกมาให้คนที่ทานได้ทานถือว่าเป็นครั้งแรกปึ้งคอนเซปต์ไอเดียแรกขึ้นมาเลยว่าโฟคาฟู้ดออฟคอนเทมพอราลีอาร์ตอะไรก็ได้ที่เราต้องการอย่างแรกที่พ็อปอัพขึ้นมาเลยนะในชีวิตนี้คือแบบอาทิตย์หนึ่งต้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือซีฟู้ดก็เลยเดเวลลอปกลายเป็นอาหารที่มันเป็นไทยซีฟู้ดแต่ว่าเสิร์ฟในรูปแบบของเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งวันนี้เราก็ได้มาทั้งหมดประมาณ8คอร์สอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบหมดเลยซีฟู้ดไทยแล้วก็รสชาติความแซ่บเดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่าได้ค่ะวันนี้น่าจะลองทำได้สักประมาณ5ตัวได้น่าจะเสร็จโอเคครับหวังว่าเราจะเห็นภาพที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นป่ะเริ่มจากอะไรดีฮะมูสหอยนางรมไหมตัวแรกไปเลยมูสไปเริ่มจากโยนไปให้เจมก่อนส่งเมนูที่อยากทำมาอยากทำกี่คอร์สลิสต์มาก่อนเขาก็จะลิสต์มาว่ามีปาเอญ่ามีบีชไอติมน้ำปลาหวานอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมาแตกออกจากสิ่งที่เจมอ่ะ
เลือกมาทุกอันได้ไหมอุ้ยตัวโลตัวนี้โลนึงยังสดๆอยู่เลยป่ะดิ้นดิ้นอยู่เลยมีสิทธิ์นะผมว่าเขาเพิ่งน็อกน้ำแข็งส่วนอันนี้นี่ไงที่บอกว่าแบบหอยไม้ไผ่คือหอยไม้ไผ่เนี่ยที่จริงคือแบบเสิร์ฟคนละตัว2ตัวรู้สึกดีแล้วเพราะว่ามันใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่วัตถุดิบที่เราอยากจะใช้อ่ะเรารู้สึกว่าการใช้ของสดแน่นอนรสชาติอร่อยกว่าต่อให้มันจะคอสแพงกว่าแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าได้ของที่ดีแน่นอนเราทำมาเรากล้าพูดว่าแบบเราใช้ของสดจริงๆมันคือการ respect ลูกค้า respect ตัวเองและ respect อาหารกุ้งมังกรต้องมีหอยทุกอย่างเราชอบกินหอยมากๆต้องมีวันนั้นที่ลองทำหลักๆที่เราเห็นภาพชัดๆมันมี3ตัวคือตัวมูสหอยร้อนอร่อยแต่มันยังมีเนื้ออยู่ตัวเอสคาโก้มันจะอบใช่ไหมใช่จะเห็นเพราะว่ามันโหดไงแล้วก็ตัวไปเอยาอย่างมูสหอยอ่ะตอนแรกอ่ะเราตั้งใจให้มันเป็นแบบมูสทั้งคู่เลยทั้งสองคำอ่ะเหมือนกันเพิ่มชั้นที่สองเราเป็นแยมเนาะมูสเราพอชั้นเท่าไหร่ครับพอดีเต็มฐานถ้ามีสีเขียวก็สวยอันนี้มีกระถิ่นทอดเนี่ยเอาปะลองทุกชิ้นก็ได้แต่พอเรา develop ไปเรื่อยๆเอ๊ะที่จริงแค่2อันน่ะมัน texture ต่างกันมันอาจจะ work กว่าเราก็เลยเปลี่ยนไอ้ตัวมูสหอยแมงคู่เนี่ยมาเป็นโคเกแทนตัวที่2 escargot วันนั้นที่เราลองทำแล้วอ่ะมันเป็นครั้งแรกเนาะรสชาติมันมีความจืดไปพออีกที2รอบแล้วมันกรึบเลยป่ะแน่นไปลองกินอืมมันโอ้กรึบป่ะผมว่ามันยังรสชาติยังไม่พร้อมว่ะเราก็เลยต้องแอดปรับเปลี่ยนสูตรปรับเปลี่ยนพอชั่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการคลุกเพราะวันนั้นพอเราคลุก2รอบเนื้อหอยก็เหนียวจืดเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมันไปตัวที่3คือไปย่าแต่ปูมันก็เศร้าๆนิดนึงรอบนี้มันคือของตัวอย่างของทดลองใช่เป็นของตัวอย่าง101ปลายา101ได้โอ้โหสวย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 อ่ะลูกค้าคนแรกค่ะเรากินแบบธรรมดาก่อนหนึ่งแล้วก็กินแบบขยับได้ครับจะได้เยอะขึ้นขอจานใหญ่ขึ้นหอมเวอร์เอาเนื้อหอยยำไปแล้วขอลองกินก่อนมันดีมากเต็มจบแล้วนะให้กิน2แบบนะผมใส่น้ำยำเลยเนาะอันนี้คือแบบยำแล้วเผ็ดไหมต้องเซ็นเซอร์ไหมอ๋อโคตรอร่อยอร่อยนะแต่ว่ามันยังไม่กลมแล้วมันก็ยังไม่ว้าวก็ต้องหาพรีเซนเทชันที่ทำยังไงให้มันว้าวขึ้นใส่สต็อกอะไรที่มันจะอร่อยมากขึ้นได้ความเป็นทะเลมากขึ้นก็นั่งแก้กันอยู่วันนั้นที่จริงก็ถ้าเป็นเรื่องเมนูเนี่ยผมว่าเราเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจแล้วนะแต่ผมว่าอีกอันนึงที่มันน่าจะหนักเนี่ยคือเรื่องพรีเซนเทชันกับเรื่องจานเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องการเทิร์นจานแล้วก็จานไหนที่เราต้องสั่งเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะซีเรียสแล้วก็โทนจานสีที่ใช้รูปแบบของจานเพราะว่าจะได้รู้ว่าอยากเราจะใช้ผ้าปูเป็นสีอะไรดีเดี๋ยวผมไปเตรียมเรื่องตัวผ้าปูให้มีหลายๆอย่างต้องทำเหมือนกันเนาะทามมิ่งมันบีบทุกอย่างมันบีบเราก็มีงานอื่นที่เราต้องทำเราก็ต้องหาเวลามานั่งเดเวลลอปเมนูอาหารเราต้องไปหาว่าจานมันต้องเป็นยังไงสถานที่มันเวิร์กหรือเปล่าคือแบบทุกอย่างมัน108,900ที่แบบมันอินเทนต์อยู่อะช่วงนั้นอะของพลอยอันนี้คือเวลาเรานึกว่าเขาพูดเล่นไงคือเราก็คือทำกันบ้านด้วยกันอ่ะเขียนทำนู่นทำนี่ไว้วันที่บอกมาคือผมจะเอาอาทิตย์หน้าแล้วนะผมจะทำแล้วนะนั่นแหละยุ่งตรงเนี้ย2วันก่อนที่จะเปิดเราได้มาลองเทสรันทุกอย่างอีกรอบนึง8เมนู
มาลองที่สถานที่จริงใช้ครัวจริงทั้งหมดใช้ของจริงทั้งหมดสั่งซัพพลายจริงทั้งหมดคือมานั่งไล่กันเลยพอเริ่มทำจริงอะปัญหาแม่งเยอะมากเดี๋ยวผมรีเช็คครับเดี๋ยวผมรีเช็คเฮ้ยมีของมาส่งไหมอะกล่องโฟมไหมอันสิบเอ็ดโมงมีของมาส่งปะของซัพพลายหลักเลยล่ะแม่ไอ้สิบเอ็ดโมงมีของไปส่งที่บ้านปะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมต้องแปลนั้นด้วยเอ้ยจานไปย่ามาส่งยังฮัลโหลมาส่งยังอะฮะฝากตามให้หน่อยได้ไหมมันต้องใช้วันนี้วัตถุดิบไม่มาส่งไปส่งผิดที่วัตถุดิบมาไม่พอกระทะไปย่าที่มันเป็นตัวหลักของเราแม่งไม่มาส่งมีปัญหากับแบบแมสเซนเจอร์แล้วก็เราทำไงอ่ะเราต้องเทสทุกอย่างแล้วอ่ะมันต้องเทสอุณหภูมิกระทะจริงว่าถ้าเราใช้กระทะใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมันใช้ไทมิ่งเท่าไหร่คือทุกอย่างมันแบบมันต้องเทสเหมือนจริงหมดอ่ะแต่ว่าของที่ต้องการเทสจริงๆอ่ะมันไม่มีแก้ปัญหาเราทำตัวที่มันทำได้ไปก่อนไหมทุกอย่างที่ทำได้เราพยายามทำก่อนแล้วเราโทรหาแบบซัพพลายโทรหาแบบแมสเซนเจอร์โทรแบบโทรตามทุกอย่างว่าแบบอะไรอยู่ไหนคือแบบมันเหนื่อยมากอ่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการกระทำมาแล้วช่วยชีวิตปมมือเย้ไม่ใช่แค่อาหารทะเลที่สดอุปกรณ์และภาชนะก็สด yes yes ฮ่าฮ่า real อันหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือจานปลายย่าที่เราบอกว่าเป็นตัวหลักของเราเพราะเรารู้สึกว่าที่จริงจานปลายย่ามันคือคีย์ของความแบบโฮมี่เลยนะเว้ยข้าวจานใหญ่ๆถาดหนึ่งที่แบบเราเอามาคลุกแล้วทุกคนตักแบ่งกันอ่ะเฮ้ยนี่แม่งโคตรครอบครัวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจานที่เราเอามาเสิร์ฟเขาหรือกระทะที่เรามาเสิร์ฟเขาอ่ะมันต้องได้สิ่งนั้นด้วยอ่ะมาแล้วเริ่มได้แล้วใช่ป่ะลุยเลยพระเอกของงานผมขึ้นไปย่านเลยนะถ้างั้นได้ค่ะได้ครับโอเคมากนะวันนั้นเริ่มทำตั้งแต่เที่ยงอ่ะกว่าจะเสร็จอ่ะมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ทุกอย่างไม่เข้าที่เข้าทาง 100% แต่ช่วงดึกๆมันเริ่มแบบอ่ะมันได้แล้ววะเรามี8เมนูที่สุดท้ายเราก็ตะบี้ตะมันเอาให้แม่งเกิดมาจนได้8เมนูหลักของเราละก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาละในวันทำจริงพี่พลอยไอ้สรุปของเราเสียเยอะขนาดไหนก็มีแค่มูสที่เป็นหลักๆที่เราขึ้นไว้แล้วเนสซาโก้ก็เนสซาโก้เนสซาโก้ใช้ได้ไม่ได้ดูแล้วแล้วก็มีหอย2ตัวที่หายากอันนั้นอ่ะมันไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เราตัวอื่นสำรองไปแล้วที่เหลือเราใส่ตู้ฟีนไว้ค่ะได้โอเคแต่ว่าไอ้ตัวพวกอย่างอื่นที่ส่งลิสต์มาผมซื้อมาหมดแล้วแล้วก็ไอ้นี้กุ้งมังกรที่เพิ่มมาได้มาโอเคดีเลยแล้วตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างคะขอดูตอนนี้เราเหลือ
หลือพวกซอสที่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด3สีแล้วก็น้ำจิ้มที่อยู่ในปาเอญ่าปาเอญ่าก็คือหลักๆเป็นน้ำยำเนาะได้งั้นเดี๋ยวผมไปขึ้นสีอันนี้ได้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราไล่ไปแต่ผมว่าต้องขึ้นน้ำยำก่อนพอน้ำยำสำคัญไอ้2วันก่อนที่เราทำเชฟเทเบิลอะเรามีวัตถุดิบที่เราเพ็บไว้เรามีวัตถุดิบที่เราซื้อเตรียมไว้แล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้ทั้งหมดเราก็คิดว่าเฮ้ยวันที่เราทำอ่ะไม่มีปัญหาแล้วเพราะเราเตรียมไว้เช้าวันต่อมาเราได้รับโทรศัพท์ว่าแบบตู้เย็นเสียมืดเลยอ่ะตอนนี้เราเหลืออีก6ชั่วโมงแสดงว่า5ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเสร็จทุกอย่างหมดแล้วเนาะไปอีกชั่วโมงนึงคือเตรียมแล้วทันเนาะชั่วโมงเดียวพี่ก็เสร็จพี่โอเคได้ชั่วโมงเดียวเสร็จก็โอเคไอ้เนี่ยกุ้งบางส่วนเตรียมไว้แล้วแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คไอ้พวกของที่เอามาจากโต๊ะอีกนิดนึงได้แล้วพอวันจัดจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารที่เราต้องเตรียมอ่ะมันมีเรื่องของแบบการจัดโต๊ะที่เราต้องเตรียมมันมีเรื่องของดอกไม้มันมีเรื่องของเทียนมันมีเรื่องของที่นั่งมันมีเรื่องของแบบป้ายที่เราต้องการมันมีเรื่องของเมนูที่เราต้องวางไว้บนจานมีเรื่องของป้ายชื่อที่เราต้องมาเขียนว่าใครมาบ้างแล้วคือแบบทุกอย่างมันอัดอยู่ในวันเดียวอ่ะกลายเป็นว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยงงเจมคือเครียดมากแบบเครียดคือเข้าใจเขานะคือคนที่เข้ามากินเขาคาดหวังในตัวเจมแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะกลัวว่ามันจะเสร็จทันเสิร์ฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบบางอย่างมันเรียบร้อยแล้วแบบเขาก็แบบเหมือนกลัวไม่ทันมันคือครั้งแรกด้วยแล้วถ้าครั้งแรกมันพังขึ้นมามันจะเป็นยังไงเขาคงกังวลไปในถึงจุดนั้นสิ่งที่ยากคือเจมต้องการของสดเท่านั้นก็เจมก็สั่งใหม่ทั้งหมดเขาวอรี่กับทุกๆจุดทั้งที่จริงๆอ่ะเจมไม่ต้องเครียดมากก็ได้แค่สั่งใหม่แต่คือเขาเหมือนเขารู้ว่าคืนก่อนหน้านั้นพวกเราทำอะไรกันไปบ้างเขาอยู่กับเราตลอดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าไอ้ของในตู้เนี้ยมันเหนื่อยอ่ะฮัลโหลอีก3ชั่วโมงโตต้องพร้อมนะดอกไม้ยังไม่ได้จัดจานยังไม่ได้จัดป้ายยังไม่เสร็จยังไม่ได้แปะด้วยรีบมาเลยสี่โมงทันคิดไปแล้วช้าขอจอดรถก่อนแล้วทำไมร้านตัดมาอย่างนี้เพราะว่าแต๊กอ่ะบอกว่าขอตัดครึ่งไม่ตัดครึ่งเพื่อที่ว่าจะให้เลือกมันมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องโปสเตอร์ที่เป็นโปสเตอร์งานโปสเตอร์มาแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบที่เราต้องการที่จอดรถเราก็ต้องไปรีเช็คอีกว่าเฮ้ยลูกค้ามาแล้วที่จอดรถเวิร์กหรือเปล่าขึ้นดอกไม้ก็ตัดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวมาขึ้นตกลองนั่งรถกอล์ฟไปดูนั่งจับเวลาดีว่านั่งรถกอล์ฟเนี่ยไปกับรูทติ้งโอเคไหมรถโอเคไหมทุกอย่างเราจะได้จอดตรงไหนหรอครับก็มีกั้นไว้ตรงโน้นกับตรงนี้อ่ะค่ะผมอยากแอบแปะแบบป้ายงานไว้อ่ะมันสามารถแปะตรงไหนได้ไหมขอดูหน่อยนะครับเราขอแปะป้ายได้ไหมป้ายที่มันเป็นโปสเตอร์งานเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเล่นโปสเตอร์มาสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นคือแก้ดีเทลของโต๊ะมันต้องเตรียมเยอะมากเหมือนกันอะโต๊ะอะคือโต๊ะมันคือสิ่งที่คุณจะอยู่ตลอดเวลาที่คุณมานั่งกินเชฟเทเบิลเนี่ย2 ชั่วโมงกว่าโต๊ะมันต้องดีโต๊ะมันต้องพร้อมทุกอย่างต้องสวยโอ้ย1 ชั่วโมงรันเรื่องเพลงที่เราให้แพร์เปิดมันต้องรับกับอาหารจานแต่ละอันมันต้อง make sense กับอาหารที่เราเสิร์ฟจานแต่ละจานมันจะเป็นไงเราแต่งจานยังไงแล้วเฮ้ยถ้าจานอยู่ตรงนี้แล้วคนนั่งกัน8คนเนี่ยมันนั่งพอหรือเปล่านั่งกัน10คนนั่งพอหรือเปล่าทุกอย่างมันอยู่ในคอนเสิร์ตเราหมดเลยเว้ยคนเฟรนลี่สุดนะครับโต๊ะเฮ้ยอบอุ่นมากเหมือนกันดูโคตรแฟมิลี่เลยอีกอย่างนึงเราต้องไปซ้อมพรีเซนเทชันกับพี่พรกุ้งมังกร7สีนะครับผมว่ากุ้งมังกรสดเนี่ยแหละเราทำเป็นคาปาโชแล้วทีนี้เราก็เอาไปเคี่ยวก่อนนะครับผมให้เ
ให้เนื้อมันเด้งขึ้นจากนั้นเราก็ใส่น้ำยำที่มันมีไทยไฟเบอร์เข้าไปหลังจากนั้นเราก็แต่งกลิ่นด้วยผิวมะนาวแล้วก็ปิดท้ายด้วยโฟมปิดท้ายด้วยโฟมผักชีให้ได้ความเป็นไทยมากขึ้นครับปึ๊บจบก็ต้องไปนั่งไล่โอเค1 2 3 4พรีเซนต์แบบนี้พรีเซนต์แบบนี้เราลองซ้อมซิว่าเดินมาปึ๊บเราจะเวลคัมลูกค้ายังไงอีกอย่างนึงคือเราต้องบีบพนักงานเราต้องบีบทีมเราทั้งหมดว่าเฮ้ยเราจะเสิร์ฟตัวไหนในไทมิ่งเท่าไหร่สปีดการเสิร์ฟคือกี่นาทีช้อนซ่อมต้องเทิร์นเท่าไหร่วิธีการเสิร์ฟน้ำคุณเสิร์ฟวายคุณเสิร์ฟเหล้าต้องเสิร์ฟยังไงต้องคุยดีเทลทุกอย่างไม่ต้องตื่นเต้นเยอะไม่ต้องตื่นเต้นเยอะบอกตัวเองเนี่ยนะครับโอเคครับสู้ๆครับมามันมีไทมิ่งให้เราประมาณ2นาทีเท่านั้นในการที่รถกอล์ฟอ่ะจะเดินทางมาถึงเท่ากับว่า2นาทีนั้นทุกอย่างต้องเสร็จต้องเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคือต้องพร้อมจริงๆ 100% อะไรที่เราเคลียร์ไม่ได้ปล่อยรันหน้างานแก้ปัญหาหน้างานพอลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้ามาปึ๊บอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำที่เราซ้อมมาให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราทำตอนที่ลูกค้าทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนนั่งบนโต๊ะอะตอนนั้นคือแบบเฮ้ยเราโล่งมากเหมือนกันนะมันคือการจัดเชฟเทเบิลครั้งแรกของเรามันคือการพูดพรีเซนต์คอนเซ็ปต์ที่เราคิดครั้งแรกของเราแล้วเราต้องเซอร์วิสครั้งแรกของเราเราต้องพรีเซนต์จานครั้งแรกของเราทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกหมดเลยอะคือแบบเรามีความแบบเรามีความกลัวว่าเราจะทำได้ไม่ดีเรามีความกลัวว่าเราจะพูดไม่รู้เรื่องอยู่เยอะมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่มานะอันนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของผมก็เป็นการจัดเชฟเทเบิลครั้งแรกของผมเหมือนกันนะฮะเจมเจเทเบิลซึ่งคอนเซ็ปต์ของการทำในวันนี้ก็คือจะเป็นไทยซีฟู้ดทั้งหมดเลยแต่ว่าเราใช้อินกิวเดียนจากไทยใช้รสชาติความเป็นไทยแต่ว่าเราจะเสิร์ฟในรูปแบบของเมดิเตอร์เรเนียนก็เอนจอยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเสิร์ฟดริงก์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมาชิวๆกันก่อนชิวๆกันจะทำตัวจริงจังแต่ก็ทำแบบที่ซ้อมพยายามโฟลว์พยายามทำให้เขารู้สึกอบอุ่นถ้าเราเกรงลูกค้าเกรงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เกรงลูกค้าก็จะไม่เกรงเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เกรงแล้วปล่อยโฟลว์ให้ได้มากที่สุดนี่หนูแรกมูสหอยนางรมแล้วพอมันเริ่มผ่านเมนูตัวแรกไปเริ่มเสิร์ฟดริงก์บรรยากาศมันเริ่มเฮ้ยมันโฮมี่ขึ้นว่ะแล้วแบบมันคือภาพที่เราไม่ได้จินตนาการสิ่งนี้มาก่อนเลยอ่ะคอร์สที่2กําลังจะออกนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนะครับผมเตรียมตัวจานที่2มันคือเอสคาโก้คือเรารู้สึกว่าอะไรที่ตอบโจทย์ในคอนเซ็ปต์ของเรามากที่สุดมันคือเอสคาโก้เลยที่เราใช้หอยหวานแทนที่มันเป็นของไทยแล้วเราเปลี่ยนตัวเคิร์ฟจากพาสลีย์เป็นผักชีจานที่3คือคาปาโชทีเนี้ยเราได้กุ้งมังกร7สีมาแล้วที่เราใช้แบบของสดมากมันคือเกซาชิมิอ่ะเสิร์ฟในแบบฟอร์มของซาชิมิแต่ซาชิมิมันคือญี่ปุ่นนะเราไม่ได้เดรเวเนียนคืออะไรคาปาโชเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแบบฟอร์มของกุ้งมังกร7สีเนี่ยในรูปแบบของคาปาโชแล้วแอดน้ำยำเข้าไปให้มันมีรสชาติไทยอย่างที่เราต้องการพอเดินทางมาถึงเมนูที่4เนาะแน่นอนว่าในคอสต้องมีจานซุปมันก็คือตัวบิสเนี่ยแหละที่แบบเอาจริงๆส่วนตัวเลยนะเป็นเมนูที่ชอบทำมากแล้วเราอยาก develop ที่แบบทำยังไงให้บิสมันเป็นไทยองค์ประกอบเนี่ยคือเรา develop มาตั้งแต่เราเทรนแล้วนะสิ่งที่เราต้องการคือความเป็นต้มยำไงบิสมันมีสีคล้ายต้มยำกุ้งเราก็เลยทำเป็นตัวเหมือนเจลลี่ที่มันเป็นเจลลี่ต้มยำอยู่ตรงกลางซึ่งพอเราเทตัวบิสลงไปอ่ะที่มันร้อนๆอ่ะเจลลี่มันจะละลายเว้ยแล้วรสชาติของความเป็นต้มยำมันจะเข้าไปในบิสก็เลยเกิดมาเป็นบิสต้มยำจานนี้นะคะเจมมันมีความเป็นบิสแต่มันไม่ได้ขายความเป็นต้มยำจนมันดูแบบไม่แพ้เพราะว่าจานนี้มันดูคุณเสิร์ฟมาในปริมาณของเหลวพอเหมาะมากขอบคุณครับเชฟมากเลยค่ะจานนี้ดีมากขอบคุณครับเชฟถ้าเราทำแล้วชิมด้วยกันมันดีอยู่แล้วอะเรากินของคนที่เป็นแบบคนใกล้ตัวทานกันเนาะแล้วเราก็รู้รสเขาอะไรเงี้ยแต่ก็พออยู่ข้างหลังสิ่งที่ได้ยิน
หลังจากนั้นก็คือคำชมที่เขาชมเจมเขาชมเจมก็เหมือนเขาชมพวกเราทั้งทีใช่เขาไม่ได้ชมแค่เราเขาชมทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆคนได้ยินเหมือนที่เราได้ยินเราเชื่อว่าเจมหายเหนื่อยแน่นอนแล้วเราอยากให้คนข้างหลังได้ยินด้วยเพราะว่าคนข้างหลังเขาก็จะรู้สึกยินดีไปกับสิ่งที่เจมได้มาจากคนที่มาทานอีกทีขอโทษนะฮะแอบหลบ2คนได้ไหมแอบหลบได้ไหมพอดีมันร้อนกระทะร้อนนะฮะหลังร้อนเคยว่ามากหลังร้อนโอ้ถามจริงจานนี้นะครับผมมันคือปลาย่าให้ลองทาน2แบบก็คือแบบแรกก็คือลองทานแบบ OG ไปก่อนยังไม่ต้องใส่น้ำยำ OG เดี๋ยวผมจะปรุงให้แล้วก็เดี๋ยวสเต็ปที่2คือผมจะใส่น้ำยำคลุกแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนกินครับเดี๋ยวลองกินแบบธรรมดาก่อนเรียกว่าเป็นพระเอกของงานเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์แบบไอเดียแรกที่เราคิดมามันได้สปิริตของความเป็นไปยามันได้รสชาติน้ำยำที่มันเป็นไทยถ้าเราชอบเมนูนี้มากๆเราตั้งชื่อให้มันเลยนะเว้ยว่าแบบไปยาขยำปูเอาเอ็มจีอร่อยเลยขออนุญาตนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยำแล้วคลุกแล้วการไปวางกระทะไว้บนโต๊ะแล้วเราได้คลุกข้าวให้ทุกคนได้ทานพร้อมกันแล้วทุกคนแบบคอยดูว่าจะคลุกยังไงตักแบ่งทีละคนนะมันอบอุ่นอ่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากอร่อยแบบไทยๆอ่ะเมื่อกี้กินโชคลาดแต่พอเติมตัวนี้เป็นแบบใช่เราอยากให้ได้รสชาติ2แบบยิ้มเลยได้ยินนิดหน่อยชมก็แบบเดินไปก็ถึงมันแบบเขาบอกว่าดีแบบพวกเราไม่ได้คิดไปเองจริงเนี่ยเห็นปะแบบความฝรั่งกับความไทยทำไมมันถึงเข้ากันได้แบบขนาดนี้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องโดนฟอร์สให้กินความเป็นไทยความเป็นคุณเข้าไปแต่มันคือรสชาติอร่อยที่แท้จริงลองเอาทุกคนเลยจิ้มจังมากอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเฟสติวัลเล็กแมงโก้คือถ้าเจลาตินล้วนอ่ะมันจะไม่แบบหยุดทานมันจะเละต้องใส่เจลาตินประกอบผงมูลเข้ามาที่ประทับใจมากๆเลยอ่ะอันแรกก็คือปลาย่ากับอีกอันนึงอย่างที่สองคือเป็นเมนูของหวานไอศกรีมน้ำปลาหวานที่ตอนแรกเราก็มาเพลฟเราก็มาจัดจานอยู่ตรงสเตชันของเราแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆทุกคนก็เดินมาที่หน้าสเตชันแล้วก็แบบหุยทำอะไรแบบมันเป็นกันเองมากอ่ะแล้วเราชอบความเป็นกันเองไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเอาจานไปเลยเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับทุกคนจริงๆแล้วทุกคนแบบโอเพ่นให้เรามองานั่นน่ะประทับใจสุดๆเลยมันมาไกลนะกับคนคนหนึ่งที่จะทำเชฟเทเบิลของตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่แค่ใครอยากจะทำตื่นขึ้นมาทำได้มันคือสิ่งที่เขาพยายามมาตลอดคือเราเชื่อเลยว่าเขาคือคนที่นี่แหละที่พออยากรู้จักที่ไม่ใช่คนในละครแล้วอ๋อตัวจริงเขาคือคนที่เป็นคนตั้งใจทุกอย่างแล้วเขาทำมากกว่า 100% จริงๆเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเหมือนเขาเป็นไอดอลละกันเราอายุ30แล้วอะแต่เรากลับเห็นเจมว่าอ๋อคนแบบนี้เขาตั้งใจขนาดนี้เขาลงทุนขนาดนี้เขาถึงได้เท่านี้ไงมันไม่แปลกเลยว่าทำไมเจมจะมาได้ไกลขนาดนี้กับแค่เรื่องอาหารที่แบบไม่ใช่พอยต์สำคัญของอาชีพด้วยซ้ำอ่ะเขายังลงขนาดนี้นั่นแปลว่าในอาชีพที่เขาทำอ่ะเขาทำไปเท่าไหร่อ่ะเขาถึงได้เท่านั้นเมนูทั้งหมดเนี้ยเราตั้งใจกับมันมากคือเราพยายามคิดทุกอย่างเราพยายามใส่เทสของความเป็นตัวเองที่เราชอบซีฟู้ดอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปแล้ววันนี้พอเราเห็นทุกคนชอบแล้วเราแบบแฮปปี้มากแล้วก็ขอบคุณมากจริงขอบคุณมากที่ทุกคนเชื่อในการทำเชฟเทเบิลครั้งแรกแล้วก็มาสนับสนุนกันนะครับยังไงก็ถ้าทำครั้งหน้าแวะมาอีกนะ
ส่วนวันนี้ถ้าใครไม่รีบดื่มเหล้าครับหลังจากเสิร์ฟครบ8เมนูความรู้สึกแม่งคือแบบ I did it แบบ I did it We did it We did it ไม่คิดว่าฟีดแบ็กอาหารแต่ละจานแม่งจะดีขนาดนี้ไม่คิดว่าทุกคนจะ enjoy กันขนาดนี้มันเกินที่เราแบบเห็นภาพไว้เยอะมากๆขอบคุณพี่ทุกคนมากแบบจริงๆแบบทุกเมนูที่มีไอเดียอย่างเดียวเราให้พี่ปอให้พี่เฟรนช่วยแบบนี่เราไปยังไงต่อเราควรเสิร์ฟลำดับ1 2 3 4อะไรไงแล้วแบบวันนี้แม่งเป็นครั้งแรกแต่แบบฟีดแบคแม่งโอเคเวิร์คโฟลว์แม่งโอเคแล้วแบบมันหายเครียดใช่มั้ยไอ้เหี้ยแม่งหายเครียดจริงอันนี้โอ้โหจะร้องไห้แบบเพราะตอนแรกกังวลมากเออกังวลจริงอ่ะแม่งวันนี้รู้สึกดีสัตว์เลยอ่ะก็อะไรของไม่มีการที่ของดีแล้วครั้งแรกมากดีเกินคาดมากฉันภูมิใจในตัวเธออ๋อไอ้เหนื่อยเหมือนกันนะหายเหนื่อยหายเลยหายเหนื่อยเลยไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องเหนื่อยสบายไปกินเหล้ากินเหล้าความตั้งใจของเจมันล้นเกินความตั้งใจของพลอยที่ตอนเด็กๆคิดจะทำอาหารด้วยซ้ำอ่ะตอนที่เริ่มเข้าวงการนี้สิ่งที่เขาทำคือมันบียอนไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขามั่นใจแล้วถ้าเขาอยากทำสิ่งนี้ต่อไปจริงๆเพราะว่าเขาไปได้ไกลถ้ามันคือรสชาติอาหารที่เราชอบเราทำแล้วเราชอบแล้วเราเห็นคนที่กินมีความสุขอ่ะนั่นแหละความสุข